นั่นสิเยอะมากที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองจริงทำเมื่อไหร่ก่อนไหนล่ะไม่บอกมีอายุ90ปีอุตส่าห์จะทำข้าวจี่แบบใหม่อันนี้มันเป็นของมันเป็นบัตเตอร์คาราเมลจริงนี่ครั้งหนึ่งจี่อย่างดีค่อยๆหมุนหรือไม่ให้มีสีดำเลยหมุนไปมาเหลืองทั้งปรากฏว่ากัดไหมครับไม่อันนี้มันก็จะกัดไม่เข้านะเพราะว่ามันก็แข็งตัวใหญ่กินได้ไหมมันจะพอแก้เนี่ยมันก็พอดีแล้วมั้งจะได้เลียเกลือมันชวนพี่ติ๊กมาด้วยนะคนตั้งเตาเดี๋ยวค่อยรอพี่ติ๊กมาการในด้านไหนให้มันอยู่สักประมาณ1นาทีก็ความอดทนความอดทนผ่านแบบนี้ก็จริงนี่ความกินไม่ได้ไปที่มันเหลืองมีความภูมิใจมากโอ้โหเหลืองทั้งก้อนหรือเหลืองทั้งปั้นเลยปรากฏว่าลองกัดดูกัดเพราะเขาเอาไข่ท่าไปท่ามามันเหนื่อยเข่าประโยชน์ปกโอ้ยเอ้าครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเขาจะพยายามให้ใครมันเข้าไปทำให้เขารู้ว่าเราไปเอ้าป้าครับมาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเหมือนเราอยู่ที่เดิมเลยนะเหมือนอยู่ที่เดิมกลับมาที่เดิมเหมือนเมื่อคืนเลยเหมือนเมื่อคืนเลยจานติงเขาบอกว่าจะทำเป็นข้าวหยีได้มันมีวิธีการเยอะมากทางนั่งปัจจุบันแล้วก็ต้องไปซื้อหน้าก่อนซื้อหน้าแล้วก็มาถางตาเอามาแปะคันแท้แปะคันแท้ใช้ซาวก่อนดีแล้วมีงานอะไรนิดหนึ่งก็ต่ออยู่ต้องการดำก็ความยากดำก็ดำก็จะได้กินเพราะว่าของพ่อมันจะแข็งแล้วนะดำสามเดือนเร็วมากเร็วมากครับยังไม่กินก็ตีเลยกำลังดำนาเขาว่ากินแล้วของเขาน่าจะคอแล้วเกิดห่วงคองเหลืองต้องเกี่ยวไม่ได้อาจจะไม่ใช่ขมองก่อนยังว่าท่านเป็นขมกีได้ไหมท่านไหนคือเป็นขมองก่อนเดือดเขามาว่ามาสิเอาทุกท่านไม่ให้ขมองเลยครับเดือดเดือดชนิดของเขาเดี๋ยวพื้นที่การใช้เดี๋ยวทำมาฝาดฝาดคือหน้าฝาดฝาดเป็นอันนี้คือยังไม่ได้เกี่ยวเศร้าเลยเป็นข้าวเปลือกยังข้าวเปลือกยังไม่เป็นข้าวกีเลยที่แล้วฝาดแล้วที่แล้วมันกับผมคือล่างยังไงห้องแบบเขามาต่ำด้วยเอามาสีเลยครับแต่ข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเป็นข้าวสารนั่งเป็นนั่งก็ยังไม่ได้เป็นข้าวจีเลยแบบก็ข้าวเหนียวดิข้าวเจ้าที่ไม่ใช่ข้าวจีเลยนี่นะก็เป็นหนึ่งแล้วเหี้ยแล้วจังเสียงก็ไก่หอยข้าวจีเริ่มได้ครับเป็นสิบข้าวจีแล้วซาเวล่ามันก็เสือหน้าโอ้หลายปีป้าพ่อสิได้กินข้าวจีว่าไงมากยามลมหนาวดิจีบนมาจีแง้มหอนกับพวกเป็นตัวจริงยังไม่ได้กินข้าวจีเลยตอนนี้ต้องทาให้หอมแง้มหนาวต้องแง้มหนาวมันเป็นกุศโลบายแล้วยี่นี้แหละซ้อนหน้าหนาวการจีเขาพ่อพ่อต้องมาจีอย่างสิเลยทำไมสมัยสุ่มเหลืออาจจะเป็นไปอย่างดื้อไปเห็นยังเกิดกระเลื้อมขึ้นกระเลื้อมขึ้นแต่ว่าเป็นอย่างจีเขาพ่อพ่อเปิดหลายคนเนี่ยมันนั่งห้องกันร้องไฟไฟไฟแต่ก็มีนักเหตุนอกจากที่ก็จะมีการโมกมันโมกมันโมกแรงบกขามแล้วก็การจีกับจีนก็คือว่าเป็นกิจกรรมยอดนิยมในช่วงงานหนาวที่นี่การคือเอาข้าวเหนียวสิ่งหนึ่งแล้วเอามาโอบใช้ใหม่ที่ต้องเตรียมไว้ไม่นี่ชื่อว่าดีโพดเลยเรายังดีขึ้นเลย
เฮ้ยดีนะแต่ยิ่งมันทนมันนายดีคือไปหาใหม่ในปลาเอาใบมันหลอกเสียบเลยเสียบเสียบเลยเสียบเลยมาขายไปแล้วก็การจีบจีมันคือการพิสูจน์ความหนึ่งของจีบใจคนใดโอ้โหบางคนจีบจีบนบ่อยเลยแค่เข้าเดี๋ยวฝาดโค้งๆเลยเพราะมันนานสุดแล้วคนจะจีบใครเป็นพวกหมดคนส่วนสีเหลืองแต่ละด่านสีเหลืองแต่ละด่านคอยใจเย็นใจเย็นร้ายเพราะว่ามันกินได้แล้วมั้งกินจนได้คือเห็นว่าเหลืองขึ้นมาที่นี่สีเหลืองรอบรอบปากจะคิดว่ากินได้กัดโชว์เลยไปบางเทือกก่อนคนคนนี้เยี่ยมเอาท่าไข่นั่งไปบางท่าแต่ก่อนกาดที่นี่ไข่จะหน่วยนึงเป็นเหลืองอ่ะครับบ่มันโอกาสพิเศษบริกินไข่ครับแต่ที่นี่อีกอันนึงคือเอาอ้อยเอาอ้อยมาเนี่ยเข้าไปนะโอ้ครับเอาอ้อยมาเนี่ยเข้าไปนี่ด้วยครับแต่พอถือความผ่อนอ้อยนะกินละลายครับแต่ถึงว่าผลตกเขาก็จะได้กินสุดแรงแต่มาจิ้มที่นี่ทั้งหวานแป้งเขาดีกับหวานอ้อยเสียแล้วผู้คนยากผู้เขาคนไม่ธรรมดาอันนี้พอดีมาเยี่ยมเยียนบ้านครูสลาหน้าหนาวพอดีหน้าหนาวปั้นข้าวจีเมื่อวานก็ปั้นเป็นรูปหัวใจกันเนี่ยปั้นเป็นรูปหัวใจแล้วก็ต้องหัวใจไหมใช่ใจไหมแล้วมันต้องชุบไข่ก่อนไหมเหรอมีชุบไข่ชุบไข่แล้วโรยเกลือนะไม่ชอบก็ไม่ต้องแต่ข้าวจีมันจะมีแบบถ้ากินเป็นกับข้าวกินเป็นของหวานก็แบบกินกับข้าวจีข้าวจีเสร็จตามแจ่วหอมแก้วผักหอมผักชีตำพริกแล้วก็ตำใช้ปลาแดงแล้วก็ผักหอมบ้านเฮานะครับเขาที่เรียกอะไรชีผักหอมชีลาวเอ๊ะเมื่อก่อนมันมีเพลงอยู่เพลงใครนะปั่นเขาจีติตอนปั่นเขากำจีตอนเป็นไงพนมนพพรสมัยอ่อนวงหรือเปล่าก็พนมนพพรหรือไม่ก็พ่อคนมีสามคนนี่แหละปั่นเขาจีติตอนเนื้ออะไรประมาณอย่างเงี้ยเดี๋ยวปากพังแต่ว่าไปพ้นก็แข็งนะทายอยู่ก็ได้ชื่อพ่อไปแข็งแล้วก็ได้พวกเรานี่แปลกไม่ค่อยเห็นอะไรนี่พยายามขายโอ้โหตอนอะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกว่าของพ่อมันสิบแล้วมั้งกินให้ดูสิไหนมันเหลือกินให้ดูลองเคาะก่อนไหมลองเอามาเคาะไหมเน้นความสวยด้วยเขาไม่เน้นความสุขอย่างเดียวสุกไม่สวยแล้วก็ไม่เอาอมีความสวยด้วยแล้วกินได้ไหมก็ไม่แน่ใจ อันนี้ข้าวจี่ข้าวจี่ใส่เกลือโรยเกลือครับบางท่านเป็นข้าวจี่ห้อยเกลือเป็นธรรมดาหรือใส่เกลือที่เพกเพื่อนพิซซ่าหน้าเกลือโอ้เกลือในเพกพิซซ่าหน้าเกลือครับบางท่านข้าวจี่ห้อยเกลือธรรมดาก็ตายลงเลยว่าให้ตายเพื่อตามนานแม่หักพื้นน้อยมาอ่อยดำไปแล้วปั้นข้าวเหนียวปั้นใหญ่ที่ไปลูกได้กินทำแจวผักหอมเห็นต้องการคอรัดไหมครับเพลงนี้ต้องไงออเต้โอ้ยเมื่อกี้พีรพลทำส้มตำแล้วใส่มะกอกที่ผมเคยคุยกับคุณสลามันต้องเป็นมะกอกใส่แล้วมันต้องใส่แบบเปลือกแล้วก็เห็นทั้งเม็ดอ่ะพีรพลกับอ้อสิงห์นี่ถ้าจะมารวมตัวกันเมื่อไหร่ยอดมากมีการประชันฝีมือสองคนกับออเต้จะนำกันเมนูที่ต้องกินใช่ไหมใช่ผมใส่มะกอกเลยลูกอร่อยมากฮะพี่เต้ครับรู้เทคนิคการเซนย่างข้าวเหนียวของอาจารย์เต้30นาทีแล้วพ่อเขาจีบพ่อตอนนี้ไหนเทสการเคาะเดี๋ยวต่อไปเป็นเทคนิคการทาไข่เคาะดูแข็งตั้งนี่ดังนั้นก็ต้องลองกัดจะกัดอะไรเอาเขาเรียกว่าฝีมือเรียกว่าฝีมืออะไรนอกจากสุกแล้วยังเน้นเรื่องสินด้วยต้องสีเหลืองโดยละม่อมถ้ามีสีดำปะปนแสดงว่าไม่มีฝีมือหรือใจไม่เย็นพอ ใจเย็นเขาจะพอ
ว่ามันเหลืองน่าจะเท่ากันรีวิวสินค้ารีวิวสินค้าอยู่แต่ว่ามันจะมีปัญหาคือถ้ามันเหลืองมันมันจะกัดบ่ได้ไงมันจะก่อนกลางก่อนกันดูสิได้บอกขอกินเริ่มกินกัดยากกันจริงๆด้วยฮะจากนั้นก็ต้องดีดีไรรีบหมุนเพื่อที่จะไม่ให้ไข่มันขึ้นอยู่มาดูดิถึงขั้นอัดเสียงดังกรอบอ๋อมันกรอบแล้วฟันแตกเอาเร็วมันกินไม่ได้เลยที่มือทั้งบนมันแข็งเกินไปงานก่อนเลยเขากลับมาอีกใช่เขาบอกไม่เชื่อที่ค้างหรอกก็อยากจีสวยมันก็ต้องกินได้ตัวป้าแข็งอีกเลยมันละเมียดพอดอันนั้นเกลือใช่ไหมครับเกลือพี่แต่ว่าผมประคองไม่ให้มันเหลืองรอบด้านเหลืองไปเหลืองมามันแข็งคือต้องเอาแค่วกัดเลยครับจริงๆมันแข็งนี่ถึงขั้นโอ้โหถึงตายเลยเนี่ยโอ้โหแข็งเลยด็อกน็อตยีใส่หมายังไม่กินเลยประทานลองโอ้โหไม่ไหวจริงจีดีเกินไปโอ้โหแต่คนใจเย็นคนใจเย็นแล้วติ่งน่ากินมากผมว่าข้างในมันน่าจะน่ากินนะใครลองเอาไปเคาะสิตายไหมอ้อมเสียงเลยอ้อมจะรอดไหมครับข้อจีพ่อดูให้ดีครับคุณจิมอยเดี๋ยวเอาข้อจีพ่อก่อนอันตรายลูกถึงแก่ชีวิตได้เลยลองฟันแตกทำไมอย่าได้ยินเสียงเคาะอันนี้เคาะกินเกลือจิมอยไม่ไหวแล้วลูกเดี๋ยวไรออกสามเอามาทุบมันจีหนังสิ่งที่จะทำกับข้าวจีนี่ครับนี่คือการพิชิตข้าวจีที่ถูกต้องของลูกอีสานครับเฮ้ยมันต้องกินได้เว้ยเอาเขียงมันเขียงเลยเหรอเอาฝาหม้ออะไรฝาหม้อยังฝาหม้อเลยเหรอเออถุงร่องกินไม่ได้เห็นไหมข้าวจีพ่องมหมดแล้วได้เฮ้ยน่ากินด้วยเอาเทสธรรมดาก็ติดแต่นะใจเย็นคนที่มีความสนทรีกินให้ดูสิจะได้มาแข็งๆไปมันก็จะได้มาแข็งๆแบบนี้แหละฟังเสียงยังพิชิตมันไม่ได้นะโอ้โหมีความสุขก็ค่อนข้างจะทุกข์ๆหน่อยดูเกลือดิกำลังพิชิตอยู่กำลังพิชิตข้าวจี่ฟันนี่หัวนองหัวน้ำพวงเลยมันหาในขันเคาะเออแล้วเอาอะไรทำที่ที่เคาะแล้วไม่เจ็บหรอมันไปได้มาจากไหนแต่เริ่มต้นจริงๆคนที่เอาต้นจากวงจากวงดนตรีลูกทุ่งเห็นเขาว่าพี่จุ๋มจิ๋มเข็มเล็กเนี่ยเล่นคนแรกไปเอาไปวงกระป๋องโอเล่กระป๋องโอเล่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมที่ขายโอเล่เนี่ยคือเมื่อก่อนวงตีลูกทุ่งเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะมีคนขายโอเล่กับหนังสือที่ดาราโลกดาราอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่ออกมันเป็นหนังสือเก่าขายถูกแล้วก็จะมีโอเล่แล้วก็จะมีพวงมาลัยเดินขายเนี่ยกระป๋องโอเล่เขาว่าวงเพลินเล่นรู้สึกพี่จิ๋มเมื่อมาตีพี่เพชรดาราฉายนี่แหละจุดเริ่มต้นจากปี๊บเลยเสียงก็ดังดีปังปังตีแรงเพราะมันบางแล้วก็มันจะจบด้วยเอาเหลี่ยมตีมันสี่เหลี่ยมยังตีงี้มันก็ปังใช่ไหมแล้วตอนหลังมันเข้าคาเฟ่เป็นถาถวายสังฆทานอันนี้ก็เป็นแผ่นถาที่ใช้งานอย่างอื่นเลยครับเป็นเอาถาลายเทพนมเหลืองๆที่เขาใส่ของอยู่ในไอ้กล่องสังฆทานที่จะรองอยู่ตรงไอ้กระดาษเหลืองๆเนี่ยห่อเป็นถาตรงนี้ไปซื้อนี่ว่าผลิตขึ้นมาเพื่อใช้กับวงการตลกตอนหลังก็ถึงมาเป็นท่อยางท่อแอร์ท่อแอร์มันจะหาฝามันดังแน่นเพราะถาดเนี่ยมันตีได้แต่หัวท่อแอร์มันตีหลังได้ไม่เจ็บจะมีมุกฟาดหลังปึ๊บมันไม่เจ็บเพราะมันมีรูไอ้คนนั้นจะตอบมันมีรูแต่โกหลังแดงเฮ้ เปิดหลังให้คนดูหลังมันจะขึ้นแดงเลยแต่คนเขาขาวแต่มันไม่เจ็บนะไม่เจ็บตีไปนี่ไม่เจ็บนี่มาแล้วลูกหัวใจนี่เท่าไหร่เท่าไหร่เ
สลาใจขาวสักพักเดี๋ยวก็ใจดำใจแข็งอ่ะใจแข็งใจแข็งตอนนี้ยังก่อนใครดีไซน์ว่าสิงห์ว่าสิงห์ว่าสิงห์ไปทำเมื่อคืนนี่อธิบายด้วยนะว่าสิงห์ทำอะไรไป